ราเอาแค่ตรงนี้โอ้ล้ออุ้ยเสียงดังเลยกระดานดำไม่ใช่ทีวีฮะดูดูขาตั้งเออเป็นเหมือนนะเหมือนนะขอโทษที่ไม่รู้โอ้โหเข้าไปดูเร็วพูดได้ไหมเนี่ยมันจะวังเวงไหมอาบคนเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราให้ทุกคนถ่ายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเฮ้ยวันนี้เราแบบว่าอยู่นอกสถานที่ทุกคนแล้วคือตอนนี้เราอยู่ที่บ้านยูทูบเบอร์คนหนึ่งท่านหนึ่งใช่บอกเลยว่าโอ้โหทุกคนต้องรู้จักแน่นอนใช่เพราะเขาเห็นตั้งแต่เปิดคลิปแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ วันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพาทัวร์บ้านน้องพิมพ์หรือว่าบ้านเด็กจิ๋วนั่นเองครับผมมาสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับคนแรกคือแม่กวางนะครับแล้วก็พ่ออู๋นะครับแล้วก็น้องพิมพ์นะครับนี่เลยอุ้ยเราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะใช่ครับพี่ดูดีตอนเนี้ยเด็กๆดูแม่ใครเป็นคนแพ้ทุกคนสูงกว่าแม่หมดเอ้ยเมื่อก่อนอ่ะตอนมาเที่ยวบ้านพี่กวางเนี่ยตอนนั้นใช่ครับตัวเล็กๆอยู่เลยแล้วดูน้องก็ฟิลดีแบบว่าสูงสูงกว่าทุกคนแล้วตอนนี้ครับให้คนตัดต่อเอาภาพมาตัดตอนนั้นกับตอนนี้ได้ใช่ครับแล้วนี่น้องพิมพ์ก็โตนะโตขึ้นเยอะเลยนะครับไม่เด็กจิ๋วแล้วนะใช่ไม่จิ๋วแล้วน้องพิมพ์อยู่มออะไรนะลูกม .3 ขึ้นม .3 เอ๊ะต้องหันมามองหน้าแม่อุ้ยอุ้ยแล้วพูดแบบว่าเกรดอะไรเออเกรดอ๋อเป็นเกรดใช่ไหมฮะเรามองไงเด็กมออะไรเกรดเก้าเยียอะไรเยียอะไรเยียสิบไม่เคยมีเยียมีเกรดมีมออะไรงงตอนแรกเขาอยู่โรงเรียนที่เป็นอังกฤษมันก็เป็นเยียสิบใช่ไหมจะขึ้นเยียสิบแล้วพอไปอยู่ที่สาธิตเกษตรมันเป็นแบบเกรดเก้าเกรดเก้าเลยงงอ๋อพอมาถามมอน้องเลยงงตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูอยู่เกรดไหนรู้แต่มอดีละแล้วจบแล้วไม่ต้องพูดจบแล้วใช่ครับมาเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวบ้านได้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 เดี๋ยวเชิญก่อนเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนแรกนะคะครับผมวิดีโอให้ได้เดี๋ยวจะพาทัวร์ไหมเดี๋ยวจะจับบ้านตัวเองไหมเดินเดินแล้วหลงมันอ่ะได้ขออนุญาตนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเที่ยวบ้านน้องพิมพ์เลยนะฮะพาทัวร์พาทัวร์ไปว้าวก็จะมีแขกท่านอยู่ครับผมมีใครรู้จักไหมครับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นใครแม่นี่นัชชาไม่ได้ดูทุกคลิปนัชชาใช่ฮะครับแล้วตอนนี้เป็นอะไรคุณแม่อันนี้ไม่ได้เป็นคาเฟ่แต่ว่าเป็นคือทำเป็นสตูดิโอไว้ถ่ายคลิปโน่นนี่อะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้เปิดรับแต่ว่ามีคนมาเรื่อยๆนะมาถามว่าเปิดขายหรือยังอะไรเงี้ยครับเขามองเขามาว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นร้านเลยอุ้ยจะสวยมากเลยนะใช่แต่ว่าตั้งใจทำเป็นคาเฟ่เหรอเดี๋ยวว่าในอนาคตอาจจะทำเป็นคาเฟ่จริงกันแน่ใช่ๆอาจจะทำเป็นคาเฟ่ถ้าอนาคตนะแก่ๆแล้วไม่ได้ทำเป็นก็อุ้ยวัยเกษียณใกล้ละใกล้บ้านอยู่ไม่กิโลนะเข้ามาล่ะมานั่งอยู่นี่ทั้งวันเลยนะกินน้ำแก้วเดียวอ่ะนะน้ำหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วอยู่ทั้งวันนะโอเคไปเดี๋ยวโซนต่อไปดีกว่าโอ้โหตรงนี้นะคะจะเป็นอุ้ยฉากที่เมื่อก่อนแบบว่าเราทำละครสั้นอ่ะครับแล้วจะมีแบบฉากอุ้ยจัดเป็นเซตเลยเหมือนเรียนนิเทศอยู่เรียนนิเทศมีกลองด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยน้องพิมเพราะว่าแบบทำไมนะยังเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้จริงๆซื้อมาแบบว่าให้จิ๋วชวนเพื่อนมาตั้งวงเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเล่นได้ไม่กี่ครั้งครับเลิกไปเคยเห็นอยู่เคยดูคลิปอยู่ครับเอาลำวงไปก่อนเฮ้ยพี่ทำไมต้องมีประตูกลางบ้านด้วยครับทำเป็นฉากเปิดประตูไว้แล้วมีฉากเปิดประตูเข้าไปทางนู้นอะไรหรือว่านั้นประตูในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูไม่ต้องมันเป็นแบบนี้ไงเป็นฉากที่แบบว่ามุกไปมาได้บางทีเราบางทีแล้วก็มาทางนี้อะไรเงี้ยอ๋อเปิดประตูสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยอุ้ยนี่เหมือนฮอลลีวูดเลยนะจริงๆเปิดปุ๊บออกฝั่งนี้เอ้ยงานดีอ่ะแม่แต่คือห้องเดียวกันเป็นห้องทำงานห้องถ่ายงานมีเป็นเฟอร์นิเจอร์หลายตัวแบบมุกไปมาบางทีเราก็จัดแล้วแต่สลับไปมาดีครับห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวสลับไปมาอันนี้ที่ทำละครสั้นประชาชื่นใช่ไหมพี่จริงฉากจริงๆก็ตั้งแต่ทำเป็นละครเด็กจิ๋วก็ละครเด็กจิ๋วก็ทำละครเด็กจิ๋วก็ใช้ครับครับบ้างก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยมาค่ะไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นหน่อยแอบเห็นเขาขายเสื้อผ้าได้ไหมที่เนี่ยเอาเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเราใหญ่มากไม่ใช่นะแล้วเราแบบห้องเก็บของไงโอ้โหแต่งตัวแต่งตัวแต่งหน้า
อันนี้คือห้องแต่งตัวนักแสดงอะครับพี่คือมันสร้างแบบเนี้ยที่บ้านอ่ะขอไฟแบบนี้เลยไฟแบบนี้มันหลุดๆแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดปรึ้งสะดุ้งเลยแล้วก็แบบติดใช่ครับนักแต่งหน้าได้พร้อมกัน4คนมีเสื้อผีเสื้อยามเสื้อสูทผู้บริหารกระเป๋าแก๊ปโอ้โหนี่ครบเลยมีรถเข็นครับแล้วตรงนี้มีห้องน้ำเหมือนกันเลยนะเวลาทำละครสั้นหมวกตำรวจต้องมีใช่ไหมเนี่ยหมวกกงหมวกแกร็บอะไรแผงลอตเตอรี่อันนี้ต้องมีลอตเตอรี่ของเขาดูดีกว่าของเราอีกแล้วเอามีช่างงานเฟอร์นิเจอร์ทำไงอ๋อทำดีเลยเปิดครับแล้วก็นี่จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะครับเป็นพ่อที่คนทำหนังสั้นต้องมีใช่ที่บ้านก็เป็นลาวอย่างเงี้ยเหรอพี่มีครบหมดเลยนะเฮ้ยห้องนี้ถือว่าดีนะสวยเลยห้องน้ำเป็นห้องน้ำไว้เป็นห้องน้ำจริงด้วยเป็นฉากห้องน้ำด้วยละครนักเรียนละครเด็กละครอะไรก็ถ่ายฉากห้องน้ำตลอดเนี่ยปล่อยน้ำว่าแบบมันเมากันในห้องน้ำเมาในห้องน้ำเออเป็นเหมือนห้องน้ำแต่งเรียนเออแบบว่ามันมีสองฉากถ้าไหนเป็นห้องน้ำเลยฉากห้องน้ำความลับเออแบบเปิดเผยความลับแอบฟังในห้องน้ำโอ้โหจริงๆมาบ้านเด็กจิ๋วนี่มีหลงเลยนะใช่เล่นซ่อนหาก็คือหาไม่เจอมองมาแล้วครับต่อไปคือห้องอะไรคะเด็กจิ๋วเชิญเลยครับมีวะคะมีห้องห้องนู้นใหญ่ห้องทำงานห้องทำงานมีอีกเหรอคะมาทางไหนครับทางนี้ใช่ไหมชั้นนี้ชั้นนี้อย่าเพิ่งงงมีประตูนึงนี่เพิ่งชั้นสองนะทุกคนอ่าฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับบ้านเลยนะฮะนี่ยังไม่เข้าบ้านอ่ะพิ้วนี่แบบอยู่โหมดแบบห้องทำงานอยู่ครับมาโทนสีได้ท่อโอ้โหอันนี้คือเหมือนแบบเป็นห้องออฟฟิศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็โต๊ะแบบมูฟไปมาเฮ้ยอันนี้คือแบบเป็นฉากเซตอย่างงี้เลยนะตอนแรกห้องนักเรียนอยู่นี่ระยะครับทำเป็นห้องทำงานมูฟไปมาได้ไงแล้วแต่ครับห้องประชุมห้องทำงานห้องอะไรครับทะลุมานี่อีกอันนี้เป็นเขาดูเป็นห้องทำงานจริงจริงข้างหน้าน่าสนใจมากคุณผู้ชมล่ะข้างหน้าคือแบบว้าวชอบมากมีฉากห้องนอนด้วยเฮ้ยนี่เราเหมือนอยู่สตูดิโอนี่แล้วมีเตียงผู้ป่วยด้วยอันนี้เห็นอยู่อันนี้ก็ทำเป็นเตียงโรงพยาบาลไงเห็นใจมาว่าจะอยู่มุมไหนดีโอ้โหคืออันนี้มากมีถุงน้ำเกลือมีเข้าของโรงพยาบาลมีอะไรอยู่เซตได้ใช่แล้วแต่เซตไงเดี๋ยวแม่กลับไปพ่อซื้อให้เตียงหนึ่งให้ตัวเองแล้วคนเดียวแล้วเดี๋ยวไปนักแสดงมากองนี้แล้วบอกว่าชอบเพราะเผื่อเป็นกองอื่นมันต้องแบบถ่ายมูฟไปหลายโลไงครับอันนี้อยู่ในบ้านอย่างเดียวแอร์เย็นสบายไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปเออดีมากเลยคือแต่เตียงอ่ะชอบเหรอชอบมากเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปเพื่ออะไรเหมือนเป็นแบบคอนโดราคิกไม่อยู่คอนโดอะไรจะเป็นแบบนี้โอ้โหนี่แบบเซตไว้อย่างนี้เลยอ่ะไม่แต่จริงๆแล้วห้องนี้จะเป็นห้องพ่อพี่อู๋ตอนแรกแบบถึงได้มีครบมีครัวมีห้องน้ำมีตู้มีเตียงอะไรแต่เขาไม่มาเขาไม่ยอมมาแล้วก็เลยยึดห้องเขามาเป็นสตูดิโอแต่ตอนนี้คือเป็นห้องนัชชาเห็นไหมเห็นพวกมีของเล่นนัชชามานอนห้องนี้เป็นห้องนัชชาเพราะว่าพอดีห้องนัชชาแอร์พังก็เลยให้เขาย้ายขึ้นมาอยู่บนนี้ครับผมอุ้ยนี่มีครบหมดเลยนะแม่ออฟฟิศเป็นแบบแบ่งเป็นโซนเลยนะเออดีมากเลยนะก็คือถ่ายหนังสั้นคือไม่ต้องออกเป็นนอกบ้านอะไรเงี้ยร้านอาหารฉากร้านอาหารใช่ไหมครับฉากบริษัทฉากแบบฉากโรงงานก็มีเป็นโรงรถฉากก็ไม่ถ่ายที่โรงรถห้องประธานก็มีอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยทั้งหมดเป็นอยู่ในบ้านฉากห้องประธานฉากห้องนอนแบบบ้านหรูอะไรเงี้ยก็คือขึ้นไม่ถ่ายข้างบนครับฉะนั้นก็เลยที่เนี้ยสามารถเซตเป็นบ้านได้สามหลังครับบ้านจนหน่อยเพราะสี่หลังเลยบ้านแบบจนมากบ้านแบบจนแบบอยากเห็นเป็นมากเหรอพี่ห้องแม่บ้านหรือว่าห้องแม่บ้านขนาดห้องส่วนอาม่ากงห้องนอนเนี่ยว่าก็ไปขอถ่ายไปมีบ้านพระเอกบ้านพระเอกกันก็ต้องถ่ายดีหลังกันหมดเลยละโอ้โหตอบโจทย์แม่จริงจริงจริงดีมากเลยนะครับผู้กำกับเฉยๆผู้กำกับร้อนไงเลยไม่อยากอมเอ้ยพี่อู๋กำกับเองเลยป่ะกำกับเองมันร้อนที่เก็บแบงค์นอกไงเราไม่ค่อยไปถ่ายข้างนอกเราเก็บคุณถาไปถ่ายข้างนอกตลอดถูกไหมร้านของทำข้างทางเนี่ยเขียวเลยพี่อย่าใช้คำว่าดำถ่ายที่บ้านพ่อขาวแล้วที่ถ่ายแบบขี้เกียจไงร้านของทำไปบ่อยเพราะนั่นก็เป็นร้านของแม่เดือนนะเคยถามหาไหมที่เวลาลงกลับแล้วก็นอนกำกับได้ไงแม่สบายจริงๆเลยนะมาที่นี่โอเคหมดเรื่องสตูดิโอแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านถามที่นี่ใช่ไหมร้านของทำนี่คือต้องไปเช่าเขาไหมไม่พี่รู้จักกันอ๋อก็ไปขอพระธาตุใช่ครับเจ้าของร้านจะเข้าไปในบ้านเราอะยึดยึดเลยแล้วเองก็ให้เราถือแล้วเราก็ขายให้ใช่พี่ดีมากดีมากยึดเป็นเจ้าของ
ครับเอ้ยแต่ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะพี่มีครบจบในที่เดียวเลยนะครับถือว่าเป็นสตูย่อมๆเลยนะนี่ไม่ย่อมนะมีคนจะมาขอเช่าถ่ายด้วยนะแต่ยังไม่ได้ให้ครับพี่มันเป็นส่วนตัวนะผมว่าส่วนตัวนิดนึงนะครับโอเคโซนนี้ก็ถือว่าแบบเรียกว่าจบโซนหนึ่งโซนหนึ่งเดี๋ยวพาไปโซนบ้านบ้านนี้มีอยู่ทั้งหมด3โซนครับพี่โซนแรกเนี่ยเป็นโซนสตูดิโอเนี่ยแล้วโซนที่2เดี๋ยวไม่พาไปดูเป็นโซนของโซนบ้านอากงอาม่าอ๋อครับครับคือเป็นบ้านเขาไปแล้วเดี๋ยวข้ามขึ้นไปโซน3คือเป็นบ้านเด็กจิ๋วเลยได้ครับเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าโซนที่2โซนอากงอาม่าเนี่ยเขาจะมีห้องนั่งเล่นห้องครัวของเขามีห้องนอนห้องพระห้องพระห้องอะไรเขาก็เป็นแบบเป็นบ้านเขาอีกหลังเป็นส่วนตัวไปครับผมก็คือพื้นที่ก็ประมาณ200ตารางเมตรนะพื้นที่ซอยก็คือเท่ากับบ้านเล็กๆหลังนึงเลยครับผมผมไม่น่าเชื่อนะมองจากข้างนอกมันเหมือนแบบมันเป็นตึกเออมันเป็นตึกเต็มพื้นที่ใช่ครับซอยบ้านนี้1,600ตารางเมตรโอ้โหกี่ชั้นนะพี่5ชั้น5ชั้นเดี๋ยวเราลองไปดูชั้น3เลยได้ฮะชั้น3ป่ะบ้านอะไรมีลิฟต์ด้วยแอบเห็นเมื่อกี้ตอนบ้านนี้เลยเดินแฮกนะเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนขึ้นส่วนบ้านดูห้องนี้ก่อนไหมพี่อู๋อยากคุณถ่ายน่าจะชอบห้องอะไรห้องอะไรอย่าบอกนะห้องดูหนังห้องเซิร์ฟเวอร์มีห้องเซิร์ฟเวอร์ฮะห้องระบบห้องเซิร์ฟเวอร์มีตู้แหลกบ้านคนนี้ห้องแหลกก็มีห้องรับอย่างนี้เลยเหรอพี่เอาไว้ใส่พวก CCTV อ๋อระบบต้องมีแอร์ให้เขาด้วยแล้วมีพวกตู้ไฟต่างๆครับพี่โอ้โหไม่แต่ว่าจะมีพวกตู้คอนโทรลไฟอะลามมีครับดูสายแลนเนี่ยโอ้โหสายแลนคือไม่สามารถใส่รางได้มันล้นรางใส่รางคนเยอะนะพี่นะโอ้โหมีเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือเข้าบ้านเราแล้วฝากครับผมขอเชิญค่ะนี่ครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้เข้าบ้านโอ้โหนั่งเตือนไปยังสตูดิโอพี่หูถึงได้บอกว่าตอนแรกจะมาบ่าย3ตอนนี้มาบ่ายโมงเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันโอ้อะไรกันครับเนี่ยก็3คือรีวิวเสร็จอ่ะเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์เข้าลิฟต์ก่อนอ่ะไปๆๆต่อไปเข้าลิฟต์นะครับโอ้โหเข้าลิฟต์18คนนะมาอย่างเงี้ยพิวเดินทางด้วยลิฟต์ใช่พี่บอกไว้เผื่อแล้วลิฟต์นี่ต้องแบบวีลแชร์เข้าได้ด้วยนะเผื่อวันนั้นเดินไม่ได้อันนี้เผื่ออนาคตเลยนะแต่แรกสเปคแรกอะลิฟต์แบบวีลแชร์เข้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสเปคเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันเปิดมาเป็นตอนบ้านเราแล้วชั้นค่ะไม่หนูไม่รู้หนูต้องไปไหนตอนแรกนึกว่าฝั่งนี้ไม่มันมีบันไดอีกไงคือสามารถเดินได้อีกนี่เอาล่ะอันนี้คือโซนบ้านแล้วใช่ไหมพี่เอาล่ะไปค่ะน้องฟิลโอ้โหโอ้โหเจอค่ะฟิลเป็นอะไรจะเป็นลมมองแบบจากข้างล่างใช่ไหมไม่คิดว่าข้างบนมันทำได้ขนาดเนี้ยใช่ไม่เชื่อจะมีของใช่เรียกว่าเอาตึกล้อมสวนไว้บ้านส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบมีสวนอยู่หน้าบ้านแล้วเป็นตึกใช่ป่ะเป็นบ้านอันนี้คือเราทำเป็นตึกแล้วเอาครับก็มีคนถามว่าทำไมเอาสระว่ายน้ำไปชั้นสามสงสัยผมก็สงสัยพี่พอเปิดมาปุ๊บเขาชั้นล่างไม่มีที่ชั้นล่างไม่มีที่เต็มพื้นที่ไงก็จะสระว่ายน้ำไปชั้นสามครับโอ้โหไปดูปลาปลาก่อนมาเป็นไรเป็นไงครับฟิวอึ้งอยู่อึ้งอยู่เหรอครับโอ้ยมีปลาด้วยเออดูลมดูหนาวลมดีไอ้ร้านของบ้านนี้คือทั้งหมดเป็นอยู่ในมือถือหมดโอ้ยนี่เคยเห็นในเมืองนอกนะใช่ไหมฟิวอืมเป็นไงครับน้องฟิวอึ้งดิแล้วก็มีสามารถควบคุมทั้งโต๊ะอะไรได้ครับเปิดแล้วเป็นโน้ตเขาไว้แล้วเปิดไม่ถึงตอนนี้ไงมาโอ้โหสั่งผ่านมือถือฟิวมือถือห้ามหายนะครับอุ้ยก็อะไรนี้โอ้โหเป็นไงครับฟิล์มอยากมีบ้านแบบนี้หาเงินเอาแล้วลูกรอพี่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่เล่นสวยมากสวยมากสวยมากนะครับอันนี้ต้นไม้จริงใช่ไหมพี่จริงค่ะอันนี้จริงเลยนะพี่นะครับจริงๆอ่ะแดดมันไม่ค่อยถึงเลยสายตาอยู่ครับพี่อ๋อมีมุ้งลวดด้วยใช่พี่โอ๋ใช่อันนี้คือไม่มียุงเลยเพราะว่ามุ้งลวดหน้าหลังอยู่เลยก็คือในบ้านเราไม่มียุงครับแอบมองไปเห็นตะไคร่อยู่ฝั่งนี้ใช่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 ผมเป็นไงครับฟิลครับนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยนี่ดูด้านบนดิหูแบบสวยมาก
สวยมากมาเดี๋ยวไปดูก่อนไปเร็วอุ้ยฝั่งนี้มีห้องน้ำด้วยฟิวอันนี้แบบเวลาเราไปเล่นน้ำว่ายน้ำเผื่อได้อาบตรงนี้ได้ครับพี่อู้สวยมากห้องน้ำสวยมากแม่เดือนเก็บพอร์ตหน้าดูเลยเราเก็บทุกรายละเอียดเลยสวยสวยเก็บไว้โอ้โหครับไม่ได้มาพี่เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูเดี๋ยวโอ้โหฟิวไปเดี๋ยวขึ้นไปดูโอ้โหสวยมากโอ้โหฟิวขอแค่อ่างนี้อ่างเดียวก็เป็นพอลาฮะจะกุจี้จะกุจี้โอ้โหสวยมากนะครับนี่เลยยังไงล่ะยังไงล่ะอย่าร้องอย่าร้องพี่ฟิวเล่นเกมกันเนี่ยใครตกลงไปก่อนชนะเมตร20ไม่ลึกมากครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆทีมมาก็เล่นน้ําแล้วก็แช่กับทุกที่ครับโดดไปโดดโหยังมีความสุขอ่ะครับดูฟิวครับเราแค่มองแล้วก็มีความสุขแล้วครับวันหลังเราสวยจริงน้ําด้วยนะครับว่ายได้จะมีว่ายน้ําด้วยหน่อยไม่ไม่ว่าสาวๆเดี๋ยวนี้คุณไม่ชอบเล่นน้ําเพราะเล่นเสร็จต้องทําผมแต่งหน้าแล้วเขาจะว่าใช่มั้ยหนูที่เกียจแต่งผมเลยถ้าถึงความเพื่อนนานเนี่ยผู้หญิงจะไม่ลงใช่ไหมจะลงเกลียดสังคมใช่ไหมจริงเราทำสระว่ายน้ำเลยแต่ตอนติดเล็กๆไงเขาเล่นน้ำแบบหนักมากใช่ไหมไปโรงแรมพอทำเสร็จปุ๊บโตเลยโตเลยเริ่มเล่นไม่ทันขี้เกียจสังคมขึ้นมาสองสามปีก็ไปขี้เกียจสังคมใช่ขี้เกียจเป่าไปเล่นน้ำผมว่าอะไรนะผมห้ามเปียกแล้วทำไงต้องแหนบห้าเอาหน้าจุ่มอุ้ยแต่วันสระน่าเล่นมากพี่ฟิล์มโนค่ะไม่ไปนี่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะแบบนี้ชอบมากจริงไหมเนี่ยจริงโซนนี้โซนนี้พี่นอนได้ทั้งวันเลยครับมาเดี๋ยวโซนต่อไปนะครับโอ้โหนี่ตู้ปลาทุกวันครับครับไปถึงตู้ปลาได้เย็นอ่ะฟิลทำไมต้องอู๋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 เลยน้องพิมพ์ไม่พูดเลยแนะนำหน่อยค่ะอันนี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องกินข้าวค่ะอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วนั้นเป็นแบบว่าครัวไทยข้างหลังอะค่ะครับมาพาไปดูครัวไทยไปลูกเดี๋ยวไปดูกันไปให้ไปไหนไม่ใช่ตรงนี้นะนึกว่าตรงนี้คือมีอีกตรงนู้นครัวไทยข้างหลังอีกลูกทางนี้ไม่น่าครัวไทยครัวไทยไว้ผัดอะไรนี่มันเหม็นๆหรือแบบว่าโอ้ยเนี่ยมันทะลุแบบใช่ไหมแรงๆใช่อันนี้เป็นช่องส่งอาหารแม่ดูช่องส่งอาหารช่องส่งอาหารก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วเนี่ยแม่เดือนมาดูนี่แม่เดือนแม่เดือนโอ้พุ่งแรงๆแคปปี้ไฟคือเป็นหัวแบบตอนแม่ค้าเคยใช้เคยใช้เอาแบบแรงๆสัตว์ใจแล้วก็ผัดทีไตไม่บ้านเลยไม่บ้านเลยไม่เคยใช้ฟูดอีกคุณชอบผัดแบบผักอ่ะแล้วนี่ใช้กระทะเหล็กนี่นะแม่เดือนใช้ไหมกระทะเหล็กไม่กระทะเด็กมันจะดูแลยากนิดแต่มันผักผักสนุกผักสนุกอันนี้ไม่ได้อร่อยเลยใช่ที่หัวทะเลของข้าวบ้านนี้พี่มีคนทำหมูข้าวเป็นคือพี่หัวนั่นแหละอุ้ยพี่เอ็มนะฮะอันนี้อะไรนี่ไงที่บอกว่ามันทะลุกันอันนี้ทะลุกันนะตู้เย็นแล้วก็ที่โอ้โหตู้เย็นอีกแล้วอันนี้ค่ะทุกคนอุ้ยแต่ตู้เย็นอะตู้เย็นบ้านนี้ใหญ่มากทำเป็นเล่นไปเสบียงโอ้ขุมทรัพย์นั่นนะคะว้าวเนี่ยเนี่ยขนมญี่ปุ่นขนมขนมขนมมาม่ายำมาม่ายำยำที่แบบเก่งโคตรแบบหม้อไฟอ่ะดูดิดูดิตรงนี้เจอเลยอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาจะสวยจะสวยน้องที่เราเคยรู้จักนี่นี่อันนี้ตัวเท่านี้ตอนนี้กี่ขวบครับตอนนี้ก็4ขวบไหนฮะใช่มั้ยฮะน่าจะเจอตอนโตกว่านี้หน่อยเจอแล้วล่ะไปพบกับพี่เลยใช่มั้ยฮะครับโหแต่บ้านสวยมากเฮ้ยอันนี้ยังไม่นี่นะนี่แค่ห้องครัวแม่นี่แค่ห้องครัวนะเดี๋ยวพาไปดูห้องที่คุณถาน่าจะชอบห้องโฮมเธียเตอร์โอ้โหชอบมั้ยชอบดูหนังมั้ยชอบพี่เดี๋ยวพาเลยกำลังตื่นเต้นอยู่ไม่ชอบชอบมันจะชอบหรือไม่ชอบดีโอ้โหเป็นไงน้องฟิวสวยมากบอกหนูชอบโซนไหนอ่ะแบบนึงเรายังดูไม่หมดเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจโซนเลยคือจะบอกว่าเราเอาแค่ตรงนี้โอ้โหล้ออุ้ยเสียงดังเลยพอปิดไปไว้อุ้ยแต่แสงสวยมากเลยนะโอ้โหปัดเข้าไปดูห้องโฮมกันปัดพี่โอ้แสงสวยมากเลยอ่ะพี่ขอห้องนึง
สวยมากเป็นไงแม่เอาห้องนี้ห้องเดียวแล้วก็นอนตรงนี้เลยนะเราไม่ต้องไปทำห้องนอนแล้วห้องนี้ที่พี่อู๋บอกว่าเซตนานมากใช่ไหมฮะก็ห้องสุดท้ายก็สุดท้ายครับห้องกินข้าวครับผมว่ามันจะมีระบบนี่แบบเหมือนดูนลงหนังเลยแอตโมสอยู่ข้างบนเสียงข้างบนแล้วก็ลำโพงจะอยู่หลังจอนะครับลำโพงเป็นแบบจอเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะป้าที่มีรูๆอ่ะจอเหลือจอเรียกจออะคูสติกจออะคูสติกคือมันจะมีรูแล้วก็เอาลำโพงไว้ข้างหลังจอมันจะเป็นระบบซีนีมามันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เอาลำโพงไว้ใต้จอหน้าจอใช่ไหมจอเจ็ดอ่ะครับอันนี้จอมันจะเต็มเหมือนไอแม็กไงแล้วก็ลำโพงอยู่ข้างหลังจอข้างหลังเนี่ยลึกไป1เมตรจะมีพวกลำโพงอยู่ครับทั้งซับวูฟเฟอร์ทั้งฟอนทั้งเซนเซอร์อยู่นี่อันนี้พี่อู๋ดูทุกคืนไหมคะไม่ทุกค่ะก็ดูไปดูบ่อยดูบ่อยแล้วพิมก็มาร้องคาราโอเกะพิมมาคาราโอเกะบ่อยมากนี่แหละเพราะว่าพิมเนี่ยติดระบบคาราโอเกะแบบร้านคาราโอเกะแบบพิมอ๋อพิมรู้ค่ะเดี๋ยวกันระบบคาราโอเกะนี่มันดีนะเพราะเพลงมันออนไลน์หมดมันเป็นจริงนี่หมดอืมเวลาเราเปลี่ยนฮะเดี๋ยวมาเกาหลีกระแตงอ๋อแล้วที่เดี๋ยวเราจะดูหนังแล้วก็สั่งตีนดูหนังมันก็จะปิดทั้งหมดให้อืมคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องคอยไปเดินปิดม่านปิดอะไรเงี้ยแล้วก็กด1ปุ่มเซ็ตซีนไว้แล้วมันปิดให้อะไรไปเตรียมคราวเกะแล้วเดี๋ยวเขาบอกวุ่นใช่ๆวุ่นไปให้คราวเกะกับเพื่อนเออติว่าชอบไปคราวเกะกับเพื่อนบ่อยมาที่บ้านบ่อยชอบไปที่ห้างใช่ไหมใช่มาที่บ้านตู้อะไรเขาเนี่ยน่าเยอะกว่ามันไม่ได้ฟิลเนี่ยเราไม่เข้าใจวัยรุ่นไงเฮ้ยพอปิดปุ๊บแล้วแบบก็ยังเมื่อสนิทเฮ้ยมันเหมือนโรงหนังมันมีไฟที่พื้นด้วยไหมอืมอ๋อจริงๆด้วยพี่โอ้พี่อู๋เก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับเนี่ยนี่ชัดมากเลยนะพี่โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปจะไม่ได้ชมไม่ค่อยได้เก็บพี่แต่อยากสัมผัสสักหน่อยพี่ฟิล์มอยากสัมผัสมาดูฝั่งนี้หน่อยเร็วฝั่งนี้อันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่โอ้โหแต่หนูชอบก็สีออริจินสะสมตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะบางตัวจะเป็นตัวเก่าแก่ตั้งแต่สมัยแบบสมัยเป็นเด็กเล็กเป็นมหาลัยอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้จะเป็นคือพอสเก็ตช่วง 3-4 ปีที่แล้วที่เขาฮิตๆอ่ะ4ปี5ปีแล้วส่วนนี้เป็นพวกฮอตทอยเขาถามไม่เล่นฮอตทอยเลยครับไม่ครับพี่เขาไม่ถึงจริงครับดูอย่างเดียวชอบพี่แต่ว่าไม่ได้สะสมเลยพี่เบื่อมากโหเธอสวยนะพี่นะดูดิไอรอนแมนอ่ะไม่รู้มันจะมีกี่เวอร์ชั่นเต็มไปหมดขนาดนั้นเยอะเกินอันนี้ตอนจัดตู้ผมขายไป40ตัวเพราะว่าล้นมันล้นมันจัดจนแน่นไม่มีที่ผ่านไปอ๋อนี่คือเก็บที่เรารักไว้ใช่แล้วหนูเก็บกล่องไว้ด้วยมั้ยเก็บพวกนี้เก็บไว้หมดครับเวลาจะขายต้องมีครบเงี้ยผมว่าถ้าพี่อู๋เก็บมาตั้งแต่สมัยโน้นมูลค่ามันเพิ่มนะไม่เพิ่มพวกนี้อ้าวเหรอมันไม่ได้เป็นแบบมันรีโพซิชั่นมันไม่ได้แบบว่าหมดแล้วแรงอ๋อแต่ช่วงที่พี่สะสมมาแรช่วงหนังกลางบูมพวกนี้แรเล่นกันแบบตัวละแบบว่าพวกนี้เพื่อนใจชั้นประมาณตัวละ 14,000 15,000 ใช่มั้ยมันเล่นไปถึง 30,000 เลยนะครับตอนที่พี่ซื้อแพงๆแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็หล่นกระแสด้วยกระแสมันก็ดรอปลงไปครับผมตัวเนี้ยแพงแล้วก็ผลิตใหม่ตัวนี้ไม่แพงตัวแพงนั้นปล่อยไปแล้วหุ้ยสวยตัวแพงเนี่ย 30,000 กว่ามันขายจนถึง 5-6,000 เลยแพงมากตัวนั้นครับป้าไม่ซื้อเหรอป้าไม่ซื้อป้าก็สั่งรอมันดีเป็นดีพอดีแล้วค่ะอืมแล้วก็ซื้อโอ้โหสวยจริงห้องนี้อ่ะโอเคไม่อยากไปไหนเลยอ่ะบอกไปหน่อยเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวดูหมดคาราโอเกะเลยอ่ะอ้าวจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บอกพิมพ์ได้พิมพ์เพลงอ๋อเหมือนที่ร้านคาราโอเกะถึงไงฟิลอู้แต่ชอบนะไล่สเต็ปแบบ2ชั้นด้วยนะโอ้โหคือแบบดีมากนะฮะแม้ถ้าตอนมีปาร์ตี้เราก็เปิดเนี่ยเปิดทะลุก็เป็น3ชั้นก็แบบเด็กๆเล่นห้องนี้ใหญ่นั่งกินข้าวจะได้บอกว่าน้องๆที่บ้านเราไม่ออกไปไหนแน่เออแต่สวยนะรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็รีบเข้าห้องแสงสวยมากเลยพี่กวางห้องเนี้ยสวยสวยมากเลยครับติดนีออนเพิ่มนะมันเลยพี่อู๋ก็บ่นอยู่เนี่ยติดนีออนแล้วมันไม่สวยแต่ว่าถ้าไม่ติดอะห้องมันมืดไปหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะมีการแก้ไขเล็กน้อยให้มันสวยกว่านี้แค่นี้ก็สวยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชั้น4ครับโอ้โหเจอน้องแมว1ตัวด้วยน้องแมวไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้ my god อันนี้คือระบบอะไรอะครับพี่อู๋ระบบไฟระบบแอร์อันนี้ครับอันนี้เป็นสวิตช์ไฟ
อันนี้คือสวิตช์ไฟอันนี้เป็นระบบสวิตช์ไฟด้านนี้จะเยอะเพราะถาดูนั่นเองมันกดไม่ถูกหรอกมันต้องมีสมาร์ทโฮมไงอ่ะฮะไปเดี๋ยวไปดูต่อนะครับโอ้โหเดินเมื่อยเนี่ยมาบ้านเนี้ยไม่ได้เดินธรรมดาเดินไปห้องอื่นนะเอออ่ะไปนี่ดูอ๋อนี่เป็นกระจกน้องพิมพ์ขึ้นก่อนเลยลูกไปเลยสวยมากเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูโซนต่อไปดีกว่านะครับเอาล่ะมานับกันดีกว่าบ้านนี้มีทีวีกี่จอมีกี่เครื่องอันนี้คือห้องอะไรครับพี่กวางอันนี้มันเป็นโซนห้องทำงานโซนห้องทำงานมาเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยมีน้องแมวด้วยแม่ใช่นั่งทีมจอบมาอันนี้คือห้องทำงานของพี่กวางอันนี้คือห้องทำงานของพี่นี่ตอกพี่หูครับใหญ่เวอร์ไหมเวอร์ไปนิดนึงแล้วก็จะมีในโซนนี้ก็จะมีแบบห้องนั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะแบบแพนทรีเล็กๆอะไรอยู่ตรงนั้นเหมือนจะให้เป็นส่วนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแอบเห็นนี่ห้องแมวเหรอพี่ชื่อเจมินายชื่ออะไรนะฮะเจมินายเจมินายเรียกเจมก็ได้เจมเจมน้องมีอันนั้นชื่อเต็มด้วยมีชื่อไม่รู้เลยว่าอันนี้ชื่อคนหรือชื่อแมวรู้จักไหมเจมินายเป็นดาราท่านหนึ่งว่าน้องพิมชอบมากอะไรอย่างนี้ครับ10เดือนตัวเบลเลอร์เขาอย่างนี้ถือว่าเขาเป็นเด็กดีใช่ไหมไม่หนีเด็กดีเลยเพราะว่าเพื่อนป้าบางคนบอกว่าอย่างนี้คือเรียบร้อยแล้วเพราะบางตัวมันไม่ยอมให้อุ้มอะไรใช่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 ไหมตอนนี้มีกี่ตัวแล้วมั้งคุณถามห้าห้าตอนนู้นเราไปมีตัวขาวมี2ตัวป่ะงอกครับพี่งอกเลยฮะเขาก็อยู่เนี่ยอันเนี้ยน้องทำเป็นเนี่ยอันเนี้ยมูรถเนี้ยไผ่เพราะมูรถประจำไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นมูรถเนี้ยไผ่อ๋อมันก็เป็นสแตนเลสครับโหพี่ฟิล์มดูไว้ถ่ายไว้ทำให้จิ๋วแมวชื่อจิ๋วเหรอคะของฟิล์มครับชื่อจิ๋วแก้เคล็ดเผื่อตัวมันจะอ้วนชอบแมวมากเป็นพันอะไรอ่ะสกอตติชหรือสกอตติชอันนี้บานเฟียมเหรอครับพี่บานเฟียมใช่เราทำเป็นลักษณะเป็นห้องฮะเราก็ไปจัดเลยได้แบบจัดง่ายๆแบบครับพี่ไม่มีสนุกแมวเลยอือเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเผื่อเราไปเล่นไอ้ตอนนี้ไอ้ป๊อปฮะมันไม่มีที่แน่นอนครับพี่แน่นแน่นแต่แอดทอยเลยเนี่ยแม่กับจิ๋วชอบมันจะไม่มีที่วางอุ้ยจะสวยมากเลยนะน้องฟิวห้องนี้เป็นห้องในฝันของใครหลายคนเลยนะใช่ไหมนี่เป็นพวกของดิสนีย์หมดเลยอ่ะแต่ห้องนี้ต้องปิดไว้นะห้ามแมวโอ้ยเละเลยเลี้ยงก็จะเลี้ยงได้หน้ามุดหน้าสวยมากห้องนี้ก็สวยมากเลยนะใช่อันนี้คือแยกไว้แบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นแบบเนี่ยหมวกหมวดนี่อันนี้รีเมนแล้วก็มีพวกของที่แบบของที่ระลึกของที่ต่างประเทศกระจกปองที่ก็ชอบนะตอนเด็กเก็บกระจกปองจริงๆเขาไม่เล่นกันแล้วใช่ไหมเขาจะเป็นพวกกระจกปองบ้าทำไมแถวล่างมันไม่มีไฟอ่ะมันไม่ติดไม่ได้ติดไม่ได้มันไม่ใช่ของต่างประเทศเลยอันนี้เวลาไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศไหนเราก็ซื้อของที่ระลึกมาแล้วช่วงมียุคหลังๆที่คุณแม่เล่นไอ้เนี่ยคิวโพสเกตเดี๋ยวนี้ก็เริ่มคิดไปเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวมันก็เป็นอาร์ตทอยหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวสักพักก็กลับมากลับมาผมว่านะพี่เป็นวงกลมแต่สมัยนู้นเนี่ยคิวโพสเกตตื่นมากสวยมากนะแต่เดี๋ยวนี้อาร์ตทอยเขาก็งานก็ดีมากเลยน่ารักในคิวโพสเกตพวกนี้นี่คือการโต๊ะงานผมออกแบบเองแบบนี้เห็นไหมครับพี่โต๊ะโปรจอนมาแล้วก็พวกไอ้พวกเราทิ้งไว้ในดิชันแบบนี้ให้เป็นเกมเรียบร้อยแล้วมีโรบายกันครับรายการคุณฟังครับพี่หูห้องนี้สวยมากนะพี่โอ้แต่พวกนี้ก็เป็นตู้อะไรเนี่ยตู้เอกสารเหรอครับพี่เอกสารครับพี่ไม่เอกสารหรอกไอ้พวกนี้ยังไม่ต่อเลยแทนตั้งแต่บ้านเก่าไหมพี่ใช่ไม่ได้เอกสารหรอกเนี่ยโต้อ่าฮะไม่ทันได้เก็บเอกสารเก็บครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานนะครับของพี่อู๋พี่กวางครับคือสวยมากนะฮะปรับหมุนไว้อย่างเงี้ยอยากไปยังไม่เคยไปอย่างนี้ที่เป็นลูกศรน่ะไม่รู้จะได้ไปไหมกับแบบที่ไปมาแล้วครับโอ้เป็นไงแม่ห้องสวยมากนะครับปกติตรงนี้จะปล่อยหมาในตลาดอยู่แต่ให้พี่เลี้ยงเขาพาไปเก็บอยู่เพราะว่ามันจะเห่าด้านหน้าอ๋อครับพี่น้องสร้างเห่าด้านบ้านเล่นช่องทั้งหมดอยู่ข้างล่างสวยมากนะครับห้องนี้บอกเลยฝั่งโน้นเขาชอบแมวใช่เอ้ยจริงๆมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอพี่มีตัวเดียวฮะมีตัวเดียวหมาสองแมวหนึ่งผมเห็นตอนนั้นพี่ปีตัดนะ
มีกระต่ายที่ไปอุ้มนั่นคือไปเลือกที่อ๋อผมนึกว่าเอามาหมดเลยตัวว่าเอาตัวไหนแล้วก็เราก็อุ้มตัวไหนที่มันถูกชะตาเออๆๆงั้นได้เลือกถูกตัวแล้วล่ะพี่แม้แต่เขามาให้เลือก3ตัวเพราะว่านี่ไงเกือบแล้วเนี่ยจะเอา2จะเอา2ให้แล้วอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนอ่าฮะแต่ว่าตามเดี๋ยวห้องนี้ปางเดี๋ยวเปลี่ยนโซนอันนี้คือห้องอะไรคุณแม่อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นในห้องทำงานห้องนั่งเล่นในห้องทำงานเอ๊ะห้องหมาแล้วอ๋อกองอยู่นู่นหมาเป็นหลักหมาจะอยู่เดี๋ยวชอบไปแล้วหมาจะอยู่แต่ก็มีทีวีชุดนึงแต่ไม่เคยมันนั่งไม่เคยดูเลยอ่ะครับไม่เคยได้ใช้เป็นที่ถ่ายคลิปเนาะตรงนี้ถ่ายละครบ่อยก็เป็นบ้านอีกหลังนึงนี่มีกระจายตรงนี้คือสวยมากนะโคมไฟเนี่ยโอ้โหว้าวมากเลยอันนี้โคมไฟคือซื้อร้านสานสานที่เชียงใหม่นะเป็นแบบว่าร้านแบบโลคอลคนนั่งสานอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมา3ลูกมาให้เขาแบบห้อยให้มันจัดไล่ระดับนะพี่อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ร้านเดียวกับไอ้ต้นที่เห็นอ๋อด้านล่างนะพี่ตรงนี้ก็จะจัดแต่โคมไฟบ้านยังไม่แพงไม่มีชั้นเรียนแบบครับจากหลักพันอุ้ยแอบเห็นข้างหลังเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนอันนี้ดูไหนอยากดูเอาไปอุ้ยแต่เดี๋ยวนะอันนี้คือนั่งทานข้าวเหรอพี่นั่งประชุมอ๋อนี่นั่งประชุมโหยซึ่งไม่มีใครประชุมหรอกครับนี่ไงที่แบบไฮไลท์ของที่นี่เลยหูพี่ฟอร์มขนาดนี้เลยเหรอของผมตู้เสียไปแล้วอ้าวทำไมอ่ะมันระบบล่มระบบล่มอ่ะใช่ไม่ผมเลี้ยงเองพี่มันไม่ได้เซ็ตได้ขนาดนี้ครับมันตามมันน้อยลงแอบอยู่นู่นไม่ที่เป็นช่วงนอนของมันไงมีช่วงนอนแท้จริงพี่เพิ่งเปิดไฟคุณถ่าติดเองนี่มาลานติดไอ้ถ้าเปิดติดคูลเลอร์มันจะช่วยเยอะเลยโอ้โหพี่ของผมอันน้อยนิดทำไมดูรับขึ้นแบบนี้ถ้าคูลเลอร์จะช่วยเยอะเลยพวกนี้เป็นพลังงานระบบเลยครับนี่ครับโอ้โหคือทำตรงนี้เพื่อไอ้นี่โดยเฉพาะเลยอ่ะทำไปก่อนเลยทำสิ่งอะไรทำที่แขวนไฟอะไรอย่างเงี้ยต้องจริงจังต้นไม้ฟอร์มดีมากแล้วสมบูรณ์สุดๆเลยอ่ะตอนแรกไอ้พวกมอสพวกเนี้ยแปะเป็นชิ้นเล็กๆแปะแต่ตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้วครับผมมีตู้อยู่แค่นี้เองพี่น้อยๆแต่ว่าระบบมันล่มไปแล้วอันนี้คือเราให้น้องเขามาเซตอัพให้แต่หลังจากนั้นเราก็มีแทนเองได้ครับแต่ประเทศไทยเองก็ต้องเปลี่ยนนั้นทุกเดือนทุกอาทิตย์ครับตัดท้ายตัดแต่งอันนี้ทำเองสวยมากแล้วก็ปุ๋ยนี่ต้องแบบปุ๋ยต้องใส่ทุกวันปุ๋ยมันต้องมีตัว ADA มีหลายๆตัวพวกนี้ลุงนะพี่เนี่ยใช่ปุ๋ยเยอะปุ๋ย1 2 3 4 5 6ตัวมันต้องมีปุ๋ยเพราะปุ๋ยถึงไฟคาร์บอนครับน้ำเย็นโอเคก็รอดครับใช่พอมันรอดปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรมันรอดกับมันเองพอระบบมันเข้าที่แล้วครับพี่เป็นไอ้คูลเลอร์ใช่ไหมเหมือนเป็นแอร์เลยอ่ะแล้วมันก็พ่นลมร้อนออกมาตรงนี้แต่มันเปิดเข้าไฟนะครับเพราะจับดูดิมันจะเป็นเย็นโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยพี่เย็นเจี๊ยบเลยเย็นกว่าคนก็สวยนะมันเป็นระบบที่เป็นแม่เดือนมันต้องมีแบบว่ามันก็จะมีแบคทีเรียทำให้น้ำตายเนี่ยมันจะมีตัวหอยกินตะแคร่มีกุ้งมีอะไรของมันแล้วก็ระบบ CO2 มีใช่ต้องให้ CO2 คาร์บอนฮะโอ้โหนี่ตู้ใหญ่มากนะแม่ตู้นี้บอกเลยมูลค่ามหาศาลเลยเนี่ยแค่ชุดโน้นก็โอ้โหตู้มีอยู่2คืบสวยมากเลยนะตายตายมันต้องมีบ้างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันมีปลาเยอะกว่านี้มากแอบอยู่ด้านในครับไม่ช่องนอนเขาใช่แล้วก็ปกติที่โดดมาตายก็มีปกติพี่เปิดกลางคืนเหรอครับเปิดกลางคืนใช่ไหมฮะ2โมงใช่ไหมช่วงบ่ายถึงเย็นบ่ายถึง2โมงถึง4ให้ได้รับแสงใช่ไหมพี่ครับสวยมากเพราะเรามาดูช่วงกลางคืนไงก็เลยฮะอุปกรณ์แพงอย่างไฟนี้ชุดนี้ก็ 50,000 เฉพาะไฟเชื่อพี่คิวเลอร์ก็ 50,000 เขาก็รู้ราคาผมหมดเลยผมบอก 200พี่ ผมซื้อดวงเล็กมาก็ 4,000 เลยมอบเลยวันนี้ที่บอกแล้วระบบมันแพงหมดระบบกรองใช่ถังกรองก็มีตั้งหลายสายมั้ยมีถังกรองมีคาร์บอนกรองเล็กกรองใหญ่แล้วก็มีตัวไอ้นี่ด้วยอันนี้เป็นอะไรนะเป็นตัว UV อุปกรณ์มีเยอะตู้นี้คือเต็มระบบเต็มระบบผมเห็นตอนที่พี่อู๋ตั้งตู้ใหม่ๆอ่ะที่มีพี่เขามาดูแลที่ผมยังทักพี่กวางก็เสียงมากคุณน้ำเก่งครับแบบเชี่ยวชาญทำประกวดอะไรด้วยครับคุณน้ำเก่งมีสมัยฮะแต่จบเลยนะครับเนี่ยแล้วหลังๆเขาไม่ต้องมาแล้วพอตู้มันเข้าที่เข้าที่เราดูแลน้องเองรอดเขาไม่ได้มาเป็นเกือบปีนะไม่ได้มานานแล้วแล้วดูแลน้องเองแต่ต้องคอยตัดแต่งนะฮะสวยมากพี่ตู้นี้คือแบบผมว่านั่งตรงนี้นะพี่นะนั่งดูนี่มีความสุขแล้วเนี่ย
เฮ้ยจริงๆแบบมันสวยมากเลยนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันยากตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามันยาวเกินแล้วเราไม่ตัดแต่งมันนะคือข้างล่างอ่ะล่างมันก็จะเน่าหมดถอนหมดมันจริงๆมันถอนไปแล้วคอนึงแล้วพี่เอาต้นอื่นมาเติมพอลืมตัดแต่งหน่อยมันล่างแบบนี้ว่าแต่งมันลงไม่ถึงเนี่ยสองสามอาทิตย์ไม่ได้ทำนะพังเลยต้องคอยเป็นแน่นตลอดอันนี้มอสตัวอะไรมันมอสถ้าน้ำไม่เย็นอะมอสไม่รอดพี่เคยลองนะครับโอเคโอ้สวยมากเลยแม่เห็นตู้เจนโอ้โหเงี้ยวเงาเลยอ่ะร้องเป็นแมวเลยอ่ะตู้เนี้ยดูในกล้องนะเหมือนเล็กนะทุกคนนี่มานี่แบบโอ้ห้าสิบได้ไหมพี่ห้าสิบเมตรไม่พูดถึงตัวตู้นะพี่สูง60ใช่ไหมพี่60ใช่ไหมฮะนี่กระจกนี้แบบใสพิเศษด้วยใช่ไหมพี่นั่นเนี่ยแต่เราเล่นแบบว่ากินซ่อมเคลียร์เฉพาะแผ่นหน้าประหยัดหน่อยครับต้องทำเป็นกระจกธรรมดาอ๋อแล้วเราก็ต่อตู้เขาต้องมาต่อที่นี่นะใช่ไหมตอนนั้นไม่อันนี้ต่อสำเร็จต่อสำเร็จแล้วแต่ร้านแล้วแต่จริงๆร้านแล้วยกขึ้นมาใช่ไหมยกขึ้นมาเดี๋ยวไปดูแม่ตู้เย็นที่แม่บอกอยากได้ไอเราก็ตอนต่อเติมลืมวัดตู้เย็นไงนี่มีตู้เย็นกี่เครื่องเออให้เราทำคลิปแล้วตู้เย็นกี่อ่าวอืมให้ทายมีกี่ตู้บ้านน่าจะเกินนะใช่หนูว่าเจ็ดฮะน้อยไปโหบ้านอะไรมีตู้เย็น10 ตู้ฟิวมันมีบ้านห้องอาม่าด้วยอ่ะอาม่าก็มีหลายคนบ้านนี้มีคนอยู่10คนนะมีคนเยอะแยะนี่ว่าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ารวมกันมีกี่เครื่อง5ไม่หรือว่า12เฮ้ยไม่ถึงเยอะไปซักทุกวันซักทุกวันแหละครับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ารวมกันมี7เครื่องพี่เบมอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำถ้าแดดส่องเนี่ยนะก็ลมกันลมกันไม่ว่าแดดมันลงตรงนี้ไงเฮ้ยสวยมากพี่ฟิล์มออร่ามากสวยมากแล้วสังเกตนะในแต่ละห้องแต่ละจุดเนี่ยจะมีรูปน้องพิมพ์อยู่ตลอดเลยใช่สังเกตดูดีๆนะตรงโน้นก็มีนะในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าห้องไหนห้องน้องพิมพ์มันแน่ใช่เพื่อนพิมพ์บอกว่าห้องน้ำเราแบบหลอนมากเพราะว่าจะนั่งจ้องว่าเรามีพิมพ์จ้องไปอันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องนอนซึ่งห้องนอนเนี่ยจะเข้ามาเป็นห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนแล้วค่อยเข้าห้องนอนทีหลังครับเฮ้ยงงงงพี่แล้วเราเข้าห้องมาเราต้องมาทำธุระก่อนอย่างล้างมือล้างไม้ล้างเท้าก่อนไปห้องนอนครับเดี๋ยวเตะโซโปครับฝั่งนี้คืออันนี้เป็นห้องพักไปดูได้ค่ะมาเข้ามาได้ค่ะเห็นไหมจะบอกเลยว่ามีรูปน้องพิมใช่เนี่ยเต็มไปหมดเต็มไปหมดหนูก็มองกระจกแล้วเจอฝั่งนู้นอ๋อเป็นสองฝั่งใช่มันมองไปจะเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมสวยมากนะครับด้านหลังนั้นคือห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าค่ะโอ้สวยมากนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแต่งหน้าเลยพี่มีอยู่แค่นี้ครับถ้าเป็นกาฟิลอาจจะใช่ป่ะยิ่งโดนแล้วเหมือนพกโต๊ะเครื่องแป้งใช่โต๊ะไปด้วยกางเองเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่ครับขออนุญาตนะครับไม่มีอะไรเลยห้องนี้แบบเสื้อผ้าก็มีอยู่กระจิ๊บห้องนี้มาถ่ายละครบ่อยๆใช่ไม่มีของรับอะไรสวยงามเฮ้ยแอบเห็นแบบหมอน YouTube ด้วยนะครับอยู่นี่อันนี้เสื้อผ้าของพี่อู๋ใช่ไหมฮะพี่อู๋พี่ปานครับสวยมากเสื้อผ้าไม่ได้เยอะครับหุ่นเรียบร้อยมากเลยพี่แม่บ้านเขาเป็นคนมีระเบียบไงอืมครับเรียบร้อยอ่ะได้ครับบ้านใหญ่ขนาดนี้มีแม่บ้านกี่คนครับว่า3ต้องมี3ฮะ1คนคนเดียวเก่งจังคนเดียวไม่แต่บ้านที่อยู่ดูแล้วไม่เลอะฝุ่นไม่เข้าด้วยแต่ไม่เลอะเพราะเขาทำเขาทำตลอดอ่ะเขาบอกว่าถ้าทำทุกตลอดอ่ะมันจะไม่ค่อยต้องเยอะไงถ้าทิ้งไว้นานๆไม่จะทำหมักหมมหมักหมมนะพี่นะแต่แม่บ้านที่เป็นแม่บ้านแบบเด่นอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนใช่เข้าได้นะคะไม่มีอะไรปิดบังครับห้องนอนไม่มีอะไรเลยไว้นอนอย่างเดียวโอ้โหฟิวก็ลามเข้ามาในห้องนี้ด้วยอ่ะกับแผงด้วยเหรอรู้สึกมันดูยังไงเปิดแอร์แอร์ลูกไม่ร้อนใช่ใช่ใช่ด้วยแสงด้วยหรือเปล่าแสงไฟด้วยหรือเปล่าด้วยแสงด้วยเพราะแสงแสงบ้านนี้มันจะเป็นแสงแบบว่าไม่เหมือนบ้านทั่วไปไงจะเป็นแสงเหมือนโรงแรมไฟทั่วบ้านทั่วไปอ่ะเขาจะเรียก E อะไรนะปะละ E27แต่อันนี้เรียก G20แสงมันจะไม่เหมือนกันนวลนวลใช่มันจะทำให้แสงแบบนี้มันจะทำให้รู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมอ่าฮะแบ๊กอันนี้กระดานดำหรือทีวีกระดานดำไม่ใช่ทีวีฮะดูดูขาตั้งเออแต่เหมือนนะเหมือนนะขอโทษที่ไม่รู้อุ้ยแล้วเราเปิดเป็นเหมือนแบบเป็นเฟรมแบบโชว์รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เปิดเป็นทีวีเป็นภาพงานต้องเหมือนแบบอะไรนะรูปภาพแหละเป็นเหมือนเป็นภาพไม่มองไม่เป็นเราของเกาหลีไงที่เขาฮิตๆกันน่ะเดี๋ยวแม่เข้าไปถึงซิกเนเจอร์
เสียเลยอ่ะเปลี่ยนขาไงอย่าบอกนะว่าพวกเราก็ไม่คิดเปลี่ยนกรอบมาแล้วเปลี่ยนขาขออนุญาตดูได้ไหมพี่อันนี้แปลกไม่เคยเห็นซัมซุงมันก็อย่างเงี้ยแล้วมันมุงได้ง่ายๆบางทีพี่นอนดูนี่ก็ช่วยกันยกตรงนี้อะไรอ้าวแล้วไม่กรอบเขาเป็นแบบเนี้ยพี่มันเป็นเหมือนกรอบรูปอ่ะเขาทำเป็นแนวกรอบรูปไงมันเลือกสีได้ไงเลือกสีได้สีขาวสีไม้สีอ่อนสีมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่ใช่เป็นเหมือนให้ตั้งใจให้เป็นแบบเป็นงานศิลปะไงเขาเรียกว่ารุ่นเดอะเฟรมครับบางบ้านเขาก็เอาแขวนไว้บนกำแพงว่าจะเหมือนเป็นรูปวาดอืมโหแม่ม่านก็ยังโอ้โหข้างนี้เป็นตลาดของมันใช่ไม่เป็นไรพี่โอ้โหจะสวยข้างนี้จะเป็นวิวในบ้านเปิดวิวในบ้านเลยอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ไม้เหมือนไม้อันนี้มันเป็นไม้ทั้งท่อนเลยนะใช่ไหมฮะไม้สักอ๋อไม้สักโอ้สวยมากนะนี่ก็เป็นไม้หมดเลยแหละไม้สักครับพี่แม่ทำไมต้องดูไว้เผื่ออนาคตเดี๋ยวฟิวทำให้กับทีมสร้างเลยด้านนี้จะเป็นสระว่ายน้ำมองเห็นลงไปนะพี่เนี่ยอ๋อทะลุกันหมดเลยนะพี่เนี่ยที่พี่บอกว่าผนังนี้คือจากอันนี้ยาวมานี่เลยโอ้โหสวยมากพี่ฟิล์มทุกอย่างอะโคมไฟอะไรเงี้ยไปเลือกเองแล้วไปหลายๆรอบด้วยนะจนกว่าจะแบบได้ที่ถูกใจอะไรเงี้ยครับพี่สั่งว่าโซฟาก็คือนี่รู้ไปกี่ร้านอะไปทั่วราชอาณาจักรคือไอ้ที่ออกแบบเนี่ยจ้างออกแบบเนี่ยจ้างพ่อออกแบบอินทีเรียร์ด้วยนะจ้างออกแบบอินทีเรียร์แล้วพี่ไม่เอาละพี่ออกแบบเองหมดเอาแบบที่ชอบไงคือคนอื่นออกแบบไม่ชอบเองชอบสไตล์อะพี่ไปเจอไปโรงแรมเจอเรฟเฟอเรนซ์แบบนี้ผมว่าโรงแรมนี้ชอบแบบนี้ก็เอามาครับเป็นกระจกสองฝั่งเปิดได้ไหมเปิดปิดโอ้โหงงว่าป๋าเปิดปิดแต่สมาร์ทโฮมของเราชอบมากเพราะมันตั้งซีนตั้งเวลาได้ตอนค่ำตอนเย็นอย่างตอนเย็นอย่างที่ไม่เคยเปิดไฟมันก็ตั้งเวลาก็เปิดไฟมาหนึ่งครับพี่เข้าไปเดือนเท่าไหร่เนี่ยค่าไฟเดือนเท่าไหร่ท้ายต้องมีสัก 40,000 มั้ยน้อยไปป่ะตีต่ำๆไว้ก่อนนะหนูว่า 6,200 เอ้ยไม่หรอกมีใครมากกว่านั้นมั้ยฮะโหยพี่ไหวอ่ะเดือนที่ร้อนๆ2เดือนเนี้ย 38,000 ประมาณ 40,000 นี่คือรวมบ้านอากงอาม่าอะไรหมดเต็มระบบนะพี่นะเต็มระบบนะแล้วก็รวมเวลาที่สตูดิโอมาทำงานแล้วด้วยแต่ว่าช่วงเดือนต้นปีที่มันแบบว่าหนาวๆหน่อยหนาวๆอ่ะมันก็20,000กว่าครับถ้า 20,000 กว่านี่คือยังไม่แพงนะใช่ไม่แพงเพราะว่าอย่างเราพยายามลดบางอย่างพวกไฟอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหม้อแปลงแบบที่เขาเรียกเป็นหม้อแปลงแบบไปยาวปลายจังหวัดหลังเล็กๆเองก็เกือบ10,000คุณฐานนอนอะไรให้บอกว่ามีบ้านแบบมีบ้านอาม่าด้วยไงมีห้องนอนอาม่าห้องนอนน้องสาวแล้วก็ส่วนของสตูดิโอมีห้องแม่บ้านอีกแอร์พี่อู๋ไม่ได้เหมือนเราเขาแอร์แบบนี้เลยมันเป็นแอร์ระบบรวมใช่ครับก็คือมันเป็นเหมือนแอร์อาคารนะครับครับพี่คอมพิวเตอร์มีตัวเดียวอ่าฮะแอร์ฟอนต์เนี่ยให้ทายมีฟอนต์กี่ตัวไม่แน่ใจอ่ะพี่ทั้งบ้านอ๋อทั้งบ้านไม่ได้นับเลยไม่ได้สังเกตเลยพี่22โอ้โหสามสี่นี่อยู่บ้านพี่ใช่ไหมจำไม่ได้มี3 4ถ้าเปิดเป็นแอร์ระบบปกติมันต้องมีคอยล์130ตัวแปะใช่พี่ทำผนังอ่ะทำบ้านเป็นคอยล์100ตัวไงตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่บนดาดฟ้าอยู่บนดาดฟ้าอ๋อถ้าเปิดเลยตัวความแข็งมันทำให้ประหยัดไฟเพราะมันมันจะดีตรงที่ถ้าเราเปิดหลายตัวเพราะคอมพิวเตอร์มันจะทำงานแค่อันเดียวเราก็กระจายทีเดียวถือว่าโอเคมากเลยพี่เงียบเลยอ่ะเห็นว่าค่าไฟงงเลยแบบโอ้เลยค่ะมันหลายบ้านเนี่ยมันเป็นแทนที่ระบบพวกปั๊มน้ำด้วยครับน้ำสระมันต้องคอยแบบว่าปั๊มปั๊มปั๊มบ่อปลาปั๊มบ่อดาดฟ้าปั๊มนู้นปั๊มนี้เยอะอึ้งเลยอึ้งเลยสวยมากชั้นสี่เองนะชั้นสี่เมื่อยังเมื่อยังโอ้โหเหมือนข้าวที่กินมาถูกเบอร์เลยอะไรนะฟิวอาจจะสลบอยู่ตรงนั้นเดินไม่ไหวแล้วเดินลงไม่ได้เลยถูกกระทะอ่ะอันนี้จะมีห้องซักรีดโอ้ห้องซักรีดก็เหมือนห้องนอนหนูแล้วอ่ะใหญ่กว่าห้องนอนหนูเลยพี่สาก็จะทำงานตรงนี้แบบว่าทำผ้ารีดผ้าแต่ว่ารีดผ้าเนี่ยมันร้อนจัดก็อาจจะไปรีดห้องนอนได้โอ้แล้วก็มีห้องนอนแขกด้วยสามารถมานอนได้นะมีห้องนอนแขกป๊าดอันนี้ก็ถ่ายบ่อยค
แต่ว่าเนี่ยเป็นชั้นห้องนอนแล้วก็ที่นี่ห้องนอนแขกแล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วยถ้าแขกมาก็มาพักโอ้ยพ่ออันนี้คือตรงนี้ใช่ตอนนี้ดีแม่เดือนอันนี้ก็3ตัวแล้วไงเสื้อผ้าเครื่องบอกว่านี่เพราะของบ้านเรานี่ตรงนี้ห้องน้ำใช่ห้องทำเยอะมากเลยวันเนี้ยมีทุกชั้นมีทุกชั้นห้องน้ำมีกี่ห้อง11ค่ะหนูต้อง11 13ห้องคือปวดตรงไหนเข้าได้เลยจะไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันคนเยอะโอ้โหสตันเนี่ยงงเลยไม่แต่กว่าจะหาห้องน้ำเจอเขาบอกว่าบ้านนี้อยู่กัน10กว่าคนไงก็มี11ห้องก็ควรแล้วจะเป็น13จะได้ไม่แย่งกันพี่อันนี้แผ่นเดียวอ๋อไม่ใช่2แผ่นค่ะ2แผ่นใช่ไหมพี่ครับหินอ่อนครับห้องน้องพีมก๊อกห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเหมือนห้องเกินๆมันก็เลยทำเป็นเหมือนเอาไว้แบบชมสวนครับเป็นได้ครับเป็นได้แต่ไม่ค่อยได้ชมผมเคยเห็นอาม่ามานั่งนี่ในคลิปที่มีช่วงน้ำรั่วปะใช่ๆห้องนี้ใช่ไหมพี่เพราะว่าคือตรงนี้มันมีปัญหามันน่าจะมาพ่วงกับไอ้ดินตรงนี้ไงที่กระดาษดินอ่าฮะเนาะแต่ว่าพยายามซ่อมแล้วมันยังไม่หายมันก็ยังมีรั่วบ้างครับครับแต่โชคดีที่ห้องนี้มันเป็นกระเบื้องมันไม่ได้ไปต่อกับห้องไหนเป็นห้องแบบไม่ได้ใช้อะไรไม่ใช้ครับพี่ไปใช้ยังเหมือนเอาไว้นั่งแบบชมวิวอะไรอย่างงี้นะพี่นะจริงๆเลยแบบนั่งชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีคนมานั่งเลยห้องนี้ร้อนตั้งเยอะที่นั่งใหม่เยอะที่นั่งใหม่วะมันนั่งไม่ทั่วไงอุ้ยข้างนอกนี่เคยเห็นต้องมาตอนเย็นต้องเพิ่มคนอีกไหมมีไปชมวิวได้เห็นวิวเมืองแต่มันร้อนมากตอนนี้ร้อนอยู่เมียนมาเดี๋ยวพาตัวห้องค่ะไปเดี๋ยวหมดแล้วทุกคนพ่อหนูไม่อยากเข้าเดี๋ยวหนูมีกิเลสเยอะเกินไปเดี๋ยวเข้าไปชมห้องน้องพิมพ์นะครับโอ้โหไม่ตรงนี้อ่ะโหอันนี้ห้องน้องพิมพ์ทำไมต้องเป็น2ชั้นน่ะลูกเดี๋ยวต่อเลยครับเอาไว้แบบว่าให้เพื่อนมานอนเพื่อนจะมานอนหมดกี่คนงั้น8คน8คนล่าง4วนแล้วก็ผู้ชายก็ให้นอนห้องรับแขกผู้หญิงก็นอนห้องนี้ครับมาเข้ามาถึงปุ๊บเจออะไรก่อนเลยของติงมันเยอะมากเยอะบัตรด้วยมีขวดน้ำด้วยทุกคนอยากจะบอกเลยนะว่าน้ำเนสเล่ที่มีบัตรมักจะอร่อยกว่าไม่มีบัตรใช่ถูกประธานไม่ล่ะประธานใช่แล้วคือตอนนี้ไม่มีหน้าแล้วยังกินไปก็ไม่มีกำลังใจในการกินแล้วกินแล้วไม่อร่อยใช่ไหมใช่ไหมถูกไม่จริงเพราะว่าซื้อมาไม่ได้กินเลยเก็บไว้มาน้ำคิดอร่อยสุดนะคะทุกคนฝากไว้ให้ซื้อน้ำมาคิดอร่อยมากน้องพิมน้องพิมเถียงเลยต้องน้ำพิมกับเอเอเอาล่ะตีนี่เลยทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ด้วยของเจมินายโฟสอันขวดเล็กๆเนี่ยก็อันนี้ GMM หนูชอบกินน้ำข้างบนมากกว่าเนเล่อร่อยมากทุกคนเนเล่อร่อยมากนี่ไงมีพีมกับเอเอได้เป็นพาร์ทเสร็จไงนั่นแน่นั่นแน่เป็นไงล่ะสายติ่งทีป๊อปนะคะจะให้น้องพาร์ทเนี่ยไม่มีอะไรเลยน่าจะของติ่งของเรียนที่มีเข้ามาหนูเจอแต่หน้าเรียนที่ไหนคะเรียนไม่รู้แม่เขียนว่าอะไรเรียนอยู่โรงเรียนก็มีที่เตียงอีกที่เตียงอีกเห็นไว้ตรงบอดหัวเตียงอะไม่แล้วคือมองแล้วมองขึ้นไปก็เห็นหน้าเวลานอนเฮ้ยคุณจัดขอดูมุมนั้นหน่อยเรื่องหลังวันนี้ไม่รู้น้องไม่คือนอนแล้วเห็นเลยมีกำลังใจในการนอนคือตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่คือเงยหน้ามาก่อนหลับตาเจอหน้าอยู่ตรงกลางจะเห็นชัดไงได้เลยนะมีใครบ้างทีมเอเอนั่นแหละเอาบ้างป่ะล่ะฟิวแต่ฟิวต้องติดเพดานบ้านนะไกลไปนิดนึงตาก็มองไม่เห็นด้วยจ้ะงั้นเราเป็นโมบายห้อยลงมาแทนผมก็เลยจะถามเลยว่าขึ้นไปที่ทางไหนอ๋อมีบันไดอยู่ใช่ไหมวันนี้เพื่อนๆมานอนกันมีปูมีอะไรปูนี่ทุกคนก็จะมีบันไดขึ้นไปซ้ายขวาแต่ระหว่างหัวโป๊กนะข้างบนมันเตี้ยนั่นหนูว่าเหมือนอาจจะมีรอยตรงนั้นอาจจะมีคนโดนอะไรเอาว้าอุ้ยอันนี้ห้องเสื้อผ้าว้าน้องของน้องน้องเขาจะแขวนไว้แบบนี้ทุกคนก็คือจะไม่มีอะไรกันไม่ใช่เป็นตู้ไม่อู้แล้วก็มีกระจกเราจะปิดเป็นตู้ใช่ป่ะแล้วก็ดึงมาข้างในบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ทุกคนก็คือตัวหลักๆคือน้องก็จะมีตุ๊กตาเก็บไว้ด้วยของถุงเท้าใดๆแอบเห็นมันจะเป็นไม้แบตตรงนั้นใช่มีสีเขียวมีกีตาร์ใช่ป่ะของเยอะของเยอะนู่นบอร์ดเกมตัวเครื่องแป้งเนาะไม่พ่อไม่เท่าไหร่เออให้น้องพาไปดูถึงมันน้อยเลยใช่ไหมเท่าหนูใช่ไหมเลดี้วิทมีวิทน้องพิมค่ะน้องตบมือตามเขาชอบอีเนี่ย
น้ำหอมอะดูดีซื้อมาเยอะเลยอ่าน้ำหอมของบัตแอนด์บอดี้หนูก็ใช้หนูก็ใช้อันนี้มันหอมดีมันไม่แพงด้วยป้าป้าเพิ่งถามว่าหนูคิดว่าหนูจะใช้หมดเมื่อไหร่อันนี้หอมอันนี้หอมเยอะมากอะเนี่ยน้องเทสดีเพราะว่าเราใช้เหมือนกันทเวลพัทค่ะทุกคนทเวลพัทแม่ทเวลพัทอะไรคะที่เป็นอุ้ยวิวนี่อันนี้สีพลอยคือกะว่าจะกดแต่ตอนกดไม่มีตังค์คือมันกดทันแต่ไม่มีตังค์ให้กดจบแต่น้องมีครบทุกสีนะมีสีส้มด้วยสีส้มอยู่ที่ห้องเอายังไงเราสู้ได้ปะล่ะสู้ไม่ได้ยอมไม่แล้วคือของน้องคือแบบเขาจัดแบบตะมุตะมีมากเลยก็แน่นอนคือของไม่ได้เยอะไม่ได้ลกเหมือนหนูเรามันเยอะแล้วลกหนูดูห้องน้ำน้องดีกว่าห้องน้ำในตัวเข้าไปดูเร็วพูดได้ไหมเนี่ยมันจะวังเวงไว้อาบคนเดียวเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำได้เลยนะเนี่ยก็อาจจะน้องอาจจะแอบเปิดเนี่ยต้องมีแอบอาจจะเผื่อรับในห้องน้ำได้ใช่นี่น้องก็จะมีของใช้ได้จัดเรียงแบบว่าภาษาสาวๆทั่วไปทั่วไปจริงจัดเรียงเป็นระเบียบนี่คือพ่อแม่ทั้งจัดนะคะจริงๆมันจะล้มๆกว่านี้น่าจะเป็นทุกบ้านนี่แต่ว่าอันเนี้ยตรงที่อ่านนั้นใหญ่มากเลยนะใช่ใช่ห้องนี้ใหญ่กว่าต้องถามก่อนว่าน้องพิมใช้ไหมอันนี้อ่านใช้ช่วงแรกๆที่ย้ายมาใช้เป็นเวลาเล่นกับเล่นอยู่จบพ่ออย่าร้องดิไม่แล้วจะกระจกเนี่ยกระจกตัวเนี้ยฟินมากกระจกใหญ่ดีแต่ชอบแสงในห้องน้ำรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าในห้องน้ำมันไม่เพี้ยนใช่สีไม่เพี้ยนเป็นนกนี่นกเกาะเป็นไงล่ะอย่าร้องครับอย่าร้องห้องน้ำนี้จะเป็นส้วมอัตโนมัติส้วมอัตโนมัติมีไงล้างก้นแบบญี่ปุ่นอ่ะคือมีบ้านนี้มีห้องนี้ห้องเดียวที่เป็นแบบนี้นอกนั้นก็เป็นธรรมดาก็แน่นอนน้องพิมรีเควสมาอยากได้ใช้งานสะดวกอ้าวโถน้องรีเควสถามข้อถามห้องใครเสิร์ฟกันห้องพ่อแม่กับห้องเด็กๆอะไรกันถ้าอยู่รุ่นเราพี่ต้องห้องดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี่ยเอาเป็นรุ่นห้องใครเกิดก็ต้องห้องนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเชียร์ห้องเด็กอยู่แล้วหนูชอบห้องน้ำน้องมากเด็กมาชอบห้องน้ำแต่หนูชอบเตียงน้องใช่เราต้องมีเล่นที่ก่อนใช่ลูกไหนลูกไหมกีตาร์เด็กมาเล่นได้นะเพียโนกีตาร์เล่นพร้อมกันก็ได้ไหมโอ้ยเล่นพร้อมกันก็ได้เล่นแทนขิมซอแต่โชว์ภาษาไม่เต็มอ่ะแต่เต็มแบบนี้มันนอนแล้วมันอบอุ่นนะมันจะไม่วังเวงไงมันมีหลังคาเขาวางเวงนะตอนกลางคืนเพราะว่าเราตุ๊กตามาล้อมเนี่ยมันถึงได้มีถ้ายิ่งไม่มีหลังคาหนูจะวางเวงกว่านี้วางเวงกว่านี้อีกเอาตุ๊กตามาล้อมไว้แต่ถ้าเป็นฟิลจะกลัวช่องแอร์มองเห็นแอร์แล้วจะไม่นอนมันดูหลงๆเลยทำไมแอร์เนี่ยนะแอร์ทั่วไปแอร์อะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะโรงแรมอ๋อดูช่องแอร์ใช่ใช่อารมณ์อย่างนั้นค่ะเป็นไงล่ะสะพึงโชว์เพลงสิกระปิ้งกีตาร์กระจายกับกระปิ้งใช่หนูเล่นได้ไม่ใช่หรอเล่นเป็นกีตาร์โป่งค่ะแล้วก็เอาคอร์ดกีตาร์โป่งมาที่กีตาร์ไฟฟ้ามันก็จะแปลกๆไหมแปลกๆแต่ว่ามันก็ได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ควรเล่นนะทุกคนเดี๋ยวปล่อยเขามาเล่นกันเดี๋ยวเขาเรียนร้องเพลงก็มันเรียนข้างบนนี้เลยครูมาสอนครูมาสอนตรงนี้แหละเรียนที่ละครเรียนร้องเพลงโรงเรียนมันติดไม่ได้กาฟิลเรียนบ้างไหมเรียนร้องเพลงบ้างหรือเคยเรียนค่ะโอเคเรียนแล้วกีตาร์นี่เล่นเองหรือเรียนคะเคยเรียนเหมือนกันเรียนเคยเมื่อนานมาแล้วใช่โอเคก็ห้องแล้วเหลือดาดฟ้าเราจะขึ้นไปดูเลยหรือเราลงร้อนร้อนจะละลายอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้เด็กๆเขาเล่นกันนะครับโอเคเป็นไงบ้านลูกกว้างไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เพราะมันดีมากสวยใช่ตบมือเอ้ยตบมือคนออกแบบที่ถ่องว่าดีมากตบมือนี่เลยนี่ลุงอู๋เลยอนาคตลุงอู๋บอกว่าเดี๋ยวรับด้วยรับออกแบบบอกไม่บ้านผมคนเดียวนึกออกแบบ4ปีนะถ้ารอได้นะพี่นะอุ๊ยแต่สวยจริงบอกเลยเขามาสร้างไปออกแบบไปเรื่อยๆมาเปลี่ยนประมาณ100 รอบโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูต่อแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ถ่ายคลิปกันอยู่เขากำลังผันตัวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่เหรอเขาจะมีเวลาให้สักหนึ่งอันหน้าเมคอัพอ่ะคุณพ่อเวลา
สักชั่วโมงให้เราไหมคะพอดีเราจะเปลี่ยนลุคเป็นสาวเกาหลีให้กับคุณนะคะจริงยังไม่รอดเลยหน้าลอยเลยหล่อเลยมันก็สวยเขาใช้ของดีโอเคพูดดังไม่ได้เขาถ่ายคลิปอยู่ใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรคะแล้วแต่วันใช่แล้วแต่วันแต่พี่ว่าปึ๊บเลยค่ะใช่เหมือนอีเออจ้าจริงๆอ่ะที่เขาทำเป็นอ๋อทางนี้สวัสดีนะอ๋อนี่แหละที่ว่าสวัสดีทางสวัสดีทางถึงแข่งก็เลยรู้กันแต่ถ้าทำแล้วไม่สวยหนูก็กินมานิดนึงแล้วหนูก็ค่อยใช้โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ทำคลิปแต่งหน้ากับน้องพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ไหนนะครับไปตามหาต้นเสียงนู่นน่ะนู่นน่ะเขาร้องคาราโอเกะกันใช่ก็จากห้องโฮมเธียเตอร์ใช่ไหมเป็นห้องคาราโอเกะไปแล้วโอ้ยจะบอกว่าบ้านน้องพิมพ์นี่มีโรงหนังส่วนตัวด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับทุกคนโอ้แม่เป็นไงนั่งรอตัวหนังถูกใจสิ่งนี้เลยใช่ไหมแม่ถูกใจมากต้องชอบโซฟาเขามากเลยนะแม่ปรับได้นะโอ้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 นี่แม่ต้องกดดูยกขาได้ด้วยไม่เป็นไรไม่มันดีมากเลยนะโอ้โหแม่บอกจัดอย่างนี้ทุกตัวที่บ้านเราแมวแมวควรนี่เลยนะครับเอาแล้วโอ้เสียดายไม่มิติอุตสาหยักนี่ร้องสดเดี๋ยวร้องสดฟิวร้องสดเดี๋ยวตามงานมันหมดอายุร้องสดนะโอเคนะผมตอนนี้นะก็ช่วงเย็นแล้วนะพี่หัวพี่กวางนะครับวันนี้ทำเป็นหมูกระทะเลี้ยงนะครับพี่เฟย์เป็นไงเดี๋ยวรอชิมก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวรอเวลานี้มานานมากใช่ป่ะใช่เนี่ยแหละเนี่ยอร่อยก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะหมูเนื้อธรรมดาซื้อมาจากแม่โคว่าแม่โคว่าอร่อยเดี๋ยวพี่โอรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านี้แต่นั่งไหนลูกไม่มีใครบ่นได้เดี๋ยวจะพิจารณาไหนพิจารณานี้ก่อนเอาแก้วแม่หมาลูกมาเก็บกันพี่ฟิล์มพูดน้อยอ่ะเราไม่หนูไม่รู้จะพูดว่าอะไรเดี๋ยวเราพูดเขาว่าอร่อยอร่อยมากดีนี่ได้ดีแล้วหรอใช่พี่ถือน้ำหมอนด้วยป่ะช่วงเย็นนะครับก็ทานหมูกระทะกันนะครับเดี๋ยวทานเสร็จยังไม่หมดนะพี่หูบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปชมด่านฟ้าอีกยังไม่หมดนะยังมีไปต่อข้างบนอีกนะครับไปย่อยข้างบนเราจริงจังนะเนี่ยเอ้าแล้วถ้าฝั่งนี้ไม่ทำแล้วใครจะทำเหรอมันเป็นหน้าที่นี่ใครนะคะเดี๋ยวใส่มะนาวไหมมีปะนะเอาไหมไม่ใช่เอาไหมไม่ก่อนลองใกล้กันไม่ก่อนเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยใช่ไหมเนี่ยลุงกับป้าสบายใจละอร่อยดีเลยนะครับน้องฟิล์มเป็นไงครับไปร้องเพลงมาลูกเจ็บคอเจ็บคอเหรอเจ็บคอแล้วลูกพี่มาลูกเจ็บคอเหมือนกันแม่คนเจ็บคอร้องกันทั้งแบบฟิวชอบกินยาวเลยไม่เหมือนค่ะจะเยอะกว่าแล้วเป็นเพลงใหม่ๆโอเคนะก็เย็นนี้เดี๋ยวทานหมูทานก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะแม่นะเดี๋ยวเจออีกทีเดี๋ยวตอนขึ้นไปตรงด่านฟ้าเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนเรามาอยู่กันที่ชั้น5แล้วหลังจากที่กินหมูกระทะกันมาเดี๋ยวเราจะมาชมวิวด่านฟ้ากันนะคะย่อยๆเดินย่อยเดินชมวิวโอ้หุ้ยข้างนอกอากาศดีอยู่นะหุ้ยเวอร์มากหุ้ยท้องฟ้าสวยเด้อย่าเหน่อสิละหนูอะหุ้ยนู่นๆตรงนู้นสวยหุ้ยเจ้าของบ้านตื่นเต้นดอกไม้ออกดอกเยอะไม่เคยได้ออกแบบเลยเดี๋ยวต้องไปดูข้างบนนู่นดูนู่นอุ้ยแต่หนูชอบที่ทำเป็นเหมือนแบบเนี่ยเลื้อยๆขึ้นไปสวยเหลือชั้นสวรรค์เวลาหน้ามันจะออกลุยลุยตอนนี้เราอิ่มหน้าเดินย่อยหุ้ยฟิลดีมากเหมือนอยู่เกาหลีหุ้ยเหมือนอยู่เกาหลีอะที่เขามีเหมือนบ้านบนดัดฟ้าใช่ใช่บาร์ลับหรือเปล่าวันเนี้ย นี่ทุกคนมันเรื่องที่ฟิวดูอะลูกมีวิวรถไฟด้วยนะเอ้ยวิวรถไฟฟ้าบางซื่อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ฟิวถ่ายไปวิวดีมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นไม่เคยขึ้นมาดูวิวตรงนี้เ
เอ้าบาเตโอเคค่ะทุกคนเราก็ขึ้นมาดูดาดฟ้านะคะของบ้านเด็กจิ๋วจะบอกว่าบรรยากาศดีลมผ่านเนี่ยยิ่งมาตอนเย็นช่วงเนี้ยคือดีมากถูกต้องก็คือว่าเป็นไงมาทัวร์บ้านวันนี้บ้านใหญ่มากนี่ต้องพาไปดูหน้าเจ้าของบ้านเย้หน้าไม่ซิดเหมือนเมื่อเช้าแล้วไม่ใครแต่งให้ต้องไปรอดูแต่ขัดเขินจ้ะก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มาบ้านเด็กจิ๋วนะคะแม่กวางกับพ่ออู๋ก็นั่นแหละค่ะบ้านหลังใหม่ที่เขาอยู่นานแล้วเราเพิ่งได้มาเราเพิ่งพาทัวร์นี่ไงอัปเดต2024อัปเดตนานแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งกินหมูกระทะด้วยใช่ก็ถือว่าวันนี้อร่อยมาเที่ยวมากินมาอิ่มมาเดินเล่นแล้วก็มาพูดคุยกันถือว่ามาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงก็ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมแล้วก็ขอบคุณโดยเฉพาะน้องเปียช่วยที่สาแต่งหน้าตั้งแต่ค่ะแล้วไว้มาอีกนะเขาหน้ามาว่ายน้ำกันเดี๋ยวเขาหน้าหนูจะมารอดูฝีมือน้องนี่เดี๋ยวพัฒนาฝีมือนะรอบหน้าให้วิวมาแต่งแบบกันน้ำแล้วลงเล่นน้ำหน้ายังอยู่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาชันเลนกันดีกว่าได้ค่ะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้2ช่องของเรากันด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย